เราจะยกระดับข่าวหัวหน้ารปภ.หื่นค่ะข่มขืนลูกบ้านค่ะจากประเด็นอาชญากรรมธรรมดาธรรมดาขึ้นมาเป็นประเด็นในเชิงโครงสร้างเชิงหลักการอย่างที่กราบเรียนคุณจะตั้งบริษัทรปภ.คุณก็ต้องขอใบอนุญาตต้องขอค่ะคุณจะเดินไปของานทำสมัครอาชีพรปภ.คุณก็ต้องมีใบอนุญาตใช่ค่ะใบอนุญาตทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องไปขอจากตำรวจปรากฏว่าไอ้หัวหน้ารปภ.หื่นในมนตรีใหญ่กระโทกเนี่ย มันทำงานรปภ.ไปต้องเกือบ2ปีโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะใบอนุญาตเพิ่งไปขอไล่หลังค่ะขอปุ๊บได้เป็นหัวหน้ารปภ.เลยใช่แต่ขณะเดียวกันนะ มันก็มีลักษณะต้องห้ามแต่ใบอนุญาตออกมาได้ไงอ่ะนี่แหละหลายคนกังขาเราจะไปกันที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะคืออย่างนี้คืออย่างนี้เราก็เช็คไปเช็คมานะค่ะเช็คไปเช็คมานะค่ะก็พบว่ามนตรีใหญ่กระโทกเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทรปภ.ที่ชื่อการ์ดเดอร์ไทยแลนด์จำกัดนะครับการ์ดเดอร์ไทยแลนด์จำกัดนะใช่ค่ะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารปภ.ในสังกัดการ์ดเดอร์ไทยแลนด์มันมีปัญหาเรื่องใบอนุญาต มีปัญหาเรื่องลักษณะต้องห้ามมาประกอบมาขอใบอนุญาตรปภ.ไม่ได้และไอ้เจ้าตัวนายจ้างตัวบริษัทรปภ.ตัวการ์ดเดอร์ไทยแลนด์มีปัญหากับเขาด้วยหรือเปล่าเออน่าสนใจตัวบริษัทนะตัวบริษัทนะไปดูบริษัทนิดนึงไหมบริษัทนี้ใครเป็นกรรมการใครเป็นผู้ถือหุ้นค่ะตั้งอยู่ที่ไหนใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่า บริษัทแห่งนี้นะ เขามีการระบุถึงนะคะว่าในส่วนของที่ตั้งนะอยู่แถวซอยกรุงเทพกีทา15สะพานสูงกรุงเทพค่ะส่วนหุ้นส่วนที่เขาระบุชื่อนะคะเท่าที่ตรวจค้นเจอนะคะมีอยู่1บุคคลนะคะชื่อพิชนัทฟังเย็นค่ะคือเขาพูดกันอย่างนี้มันมีกรรมการคนหนึ่งของบริษัทเนี้ยค่ะเป็นเมียตำรวจค่ะสามีเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ปปส.ปราบปรามยาเสพติดตำรวจปส.ตำรวจปส.ค่ะก็ยศสัญญาบัตรแล้วล่ะโอเคว่ากันไปเอาละครับเราจะต่อสายไปที่ดร.วัชรพลค่ะบุตรมงคลนะคะในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนะคะผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะดร.วัชรพลค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับโอเคผมจะใช้กรณีของมนตรีใหญ่กระโทกเป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันนะครับเท่าที่เช็คดูปรากฏว่าทำงานไปตั้งเกือบ2ปีจึงจะไปขอใบอนุญาตขณะเดียวกันใบอนุญาตที่ออกมามันก็มีคำถามเยอะเพราะเขามีประวัติอาชญากรรมทางเพศมันต้องห้ามมันขอใบอนุญาตประกอบอาชีพรปภ.ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะผมว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของระบบในการที่จะต้องตรวจสอบในเรื่องระบบของการขอใบอนุญาตนะฮะในความเห็นผมนะว่าขั้นตอนการขออนุญาตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นพนักงานคือการขออนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะฮะมันจะต้องหนึ่งก็คือก็เป็นคนไทยสัญชาติไทยอ่ะนะฮะแล้วก็อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับนะฮะที่ทางที่ในขณะที่เขาศึกษาในขณะนั้นนะฮะแล้วก็สำคัญก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับโทษคือโทษต้องห้ามเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่ไม่เคยรับโทษจำคุกหรือคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกนะฮะสำหรับในความผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะฮะรวมทั้งเกี่ยวกับกรณีเพศเรื่องเพศนะฮะแล้วก็ในเรื่องของยาเสพติดการพนันอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะฮะซึ่งในเรื่องเพศเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดต้องห้ามเลยก็คือผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยคือพูดง่ายๆคือไม่สามารถเป็นรปภ.ได้เลยนะฮะแต่กรณีนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าขั้นตอนของการตรวจสอบเนี่ยหรือการก่อนยื่นของใบอนุญาตเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ถูกต้องหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะว่าทำไมที่ว่านายทะเบียนถึงได้ออกใบอนุญาตให้จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรทุกๆครั้งนะฮะก่อนที่จะออกใบอนุญาตเนี่ยเป็นรปภ.อนุญาตเนี่ยตามพรบ.ธุรกิจรปภ.58เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบประวัตินะฮะประกอบทุกครั้งแต่ว่าด้วยเหตุใดที่กรณีของนายมนตรีเนี่ยถึงหลุดออกมาได้นะฮะนี่ก็ต้องไปถามไปที่นายทะเบียนนายทะเบียนก็คือท่านเพื่อตำแหน่งก็คือท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนะฮะ
ก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดในเรื่องกรณีนี้นะฮะครับครับอาจารย์ธวัชพลครับขอสอบทานในวิถีปฏิบัติของคนทำธุรกิจบริษัทรปภ.กันสักนิดหนึ่งนะครับสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเดินมาที่ผมทำธุรกิจรปภ.อยู่มีคนคนหนึ่งเดินมาที่ผมขอสมัครงานเป็นรปภ.สิ่งที่บริษัทรปภ.ปฏิบัติโดยทั่วไปก็คือก็ยื่นแบบฟอร์มกรอกประวัติมาถูกไหมฮะครับแค่นั้นใช่ไหมครับทางบริษัทรปภ.เขาจะมีการคัดกรองสอบทานประวัติที่กรอกที่ยื่นสักเที่ยวนึงก่อนไหมครับวิธีปฏิบัติทั่วไปจริงๆแล้วก็ต้องผ่านการสัมภาษณ์นะฮะครับสัมภาษณ์ในเรื่องของประวัติการทำงานด้วยนะฮะบุคลิกภาพอะไรต่างๆหรือรวมขังสำคัญที่สุดก็คือการออกอนุญาตเนี่ยจะต้องได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาภัยเบื้องต้นนะฮะตามที่นายทะเบียนกลางกำหนดก็คือนายทะเบียนกลางกำหนดในเรื่องของสถานที่ฝึกรปภ.ไว้นะฮะซึ่งมีของตำรวจประมาณสัก20กว่าแห่งแล้วก็ของภาคเอกชนเนี่ยน่าจะประมาณสัก100กว่าแห่งโอเคเอามาประกอบด้วยนะฮะนอกจากอื่นแล้วครับครับครับทีนี้ปฏิบัติการอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตนั้นนะครับมันอยู่ในขั้นตอนไหนครับเป็นขั้นตอนขณะที่ยื่นขอใบอนุญาตหรือหลังจากได้รับอนุมัติใบอนุญาตแล้วหรืออย่างไรครับขั้นตอนในการฝึกอบรมนะฮะอันนี้นี่เป็นถือว่าเป็นขั้นตอนแรกเลยฮะเมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้วนะตรวจสอบประวัติแล้วตรวจสอบวุฒิการศึกษาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องเข้าฝึกอบรมนะตามสถานฝึกอบรมนะอ๋อตรวจสอบประวัติแต่ต้องผ่านการที่บอกว่าที่บอกว่าตรวจสอบหมายถึงทางบริษัทรปภ.ทางนายจ้างตรวจสอบหรือตำรวจตรวจสอบฮะนายทะเบียนนะฮะจริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยจากนายจ้างก่อนจากบริษัทรปภ.ก่อนเสร็จแล้วเราก็ยื่นขอใบอนุญาตรปภ.อนุญาตก็โดยผ่านนายทะเบียนนายทะเบียนกลางนายทะเบียนจังหวัดคือนายทะเบียนกลางเข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้คืออย่างนี้คือดร.วชรพลโดยวิถีปฏิบัติเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยผมเป็นบริษัทรปภ.มีคนเดินมาสมัครงานกับผมก็จะสัมภาษณ์ผมก็จะให้กรอกใบสมัครแล้วก็จะเรียกหลักฐานอะไรว่ากันไปผมก็จะคัดกรองในเที่ยวนึงก่อนจากนั้นบุคคลคนนั้นจะปฏิบัติงานได้ก็ต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการออกใบอนุญาตจากทางตำรวจก่อนปกติเนี่ยพนักงานไม่ได้เดินไปขอใบอนุญาตเองนะบริษัทหรือนายจ้างเนี่ยเป็นคนจัดการให้ลูกจ้างทั้งหมดเลยนะงั้นนายจ้างเป็นคนยื่นเอกสารไปที่ตำรวจแทนลูกจ้างทุกคนเลยทุกกรณีทุกบริษัทก็ทำกันอย่างนี้ทีนี้การยื่นเอกสารไปที่ตำรวจเนี่ยเพื่อขอใบอนุญาตให้กับลูกน้องตัวเองเนี่ยปกติบริษัทรปภ.เขามีการสอบทานเด็กของตัวเองเที่ยวนึงก่อนหรือเปล่าเรื่องประวัติเรื่องอะไรต่อมีอะไรเรื่องแบ็กกราวน์นะใช่จริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะทุกบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าครับอันที่ผมเรียนว่าในเรื่องประวัติการทำงานก็ดีว่าเคยมีประวัติอะไรที่ไม่ดีมาก่อนในแต่ละบริษัทต้องอยู่บริษัทไหนมาก่อนนายจ้างต้องเช็คมาเที่ยวนายจ้างต้องเช็คก็รวมทั้งถ้าจะให้ดีเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งอย่างประวัติประชากรต้องยื่นขอประกอบต้องเช็คอีกรอบหนึ่งถึงแม้จะมีได้รับใบอนุญาตมาก่อนก็ดีในความเห็นผมนะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในกรณีนี้นะครับโอเคปกตินะครับในการยื่นขอใบอนุญาตเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรประวัติอาชญากรรมของบุคคลคนนั้นนะครับคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของรปภ.เนี่ยมันเป็นภาระของนายจ้างหรือตำรวจเป็นภาระของทางตำรวจที่รับพิจารณาใบอนุญาตครับปกติฮะจริงๆแล้วเป็นภาระนายจ้างทั้งหมดการยื่นขออนุญาตเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นภาระนายจ้างก็เป็นต้นทุนอยู่พอสมควรนะโอเคดังนั้นในการคัดสรรคนกระบวนการที่จะขออนุญาตเป็นรปภ.เนี่ยเป็นนายจ้างทั้งหมดนะดังนั้นกรณีของมนตรีใหญ่กระโทกดังนั้นกรณีของบริษัทการ์เดอร์ไทยแลนด์ซึ่งเป็นนายจ้างของมนตรีนะเอกสารที่การ์เดอร์ไทยแลนด์ยื่นแทนมนตรีทั้งหมดยื่นไปที่ตำรวจมันมีอยู่สองอย่างโดยเฉพาะประวัติอาชญากรรมถ้าไม่ปลอมประวัติอาชญากรรมขึ้นมามันก็จะต้องมีปัญหาข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนของคนที่รับตรวจสอบประวัติอาชญากรรมถูกต้องไหมฮะครับครับปกติเวลาจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนี่ต้องไปตรวจสอบกับใครฮะส่งไปที่ไหนคะส่งไปตรวจสอบที่ไหนส่งไปที่กรองทะเบียน
นะฮะกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะอ๋อครับครับไม่ว่าทางกรุงเทพต่างจังหวัดนี่เขาแยกส่วนไหมครับหรือว่าแยกจุดเดียวแยกฮะแยกส่วนอยู่ฮะแยกก็คือหมายถึงว่านายทะเบียนจังหวัดเนี่ยก็ผู้กำกับการจังหวัดโดยตำแหน่งก็อาจจะต้องขอที่สำนักงานกองอาชญากรในแต่ละพื้นที่นั้นๆได้นะฮะโอเคถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ขอไปที่กองบังคับการตำรวจจราจรไอ้โทษฮะกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั่นแหละถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นส่วนกลางนะฮะส่วนกลางกรุงเทพนี่ก็ไปขอที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรที่อยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะใช่ครับดังนั้นกรณีของมนตรีใหญ่กระโทกที่ยื่นไปที่ทางตำรวจเพื่อขอใบอนุญาตให้กับมนตรีเนี่ยในส่วนที่เป็นประวัติอาชญากรรมเนี่ยถ้าไม่ปลอมเอกสารขึ้นมาก็เป็นได้อีกกรณีหนึ่งก็คือกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมรับรองประวัติอาชญากรรมออกมาว่าปลอดไม่เคยมีอาชญากรรมทางเพศได้อย่างไรถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้ในแวดวงในยุทธจักรของธุรกิจรปภ.เขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรรู้กันแล้วใช่ไหมฮะถามตรงๆรู้กันแล้วใช่ไหมฮะในวงการมันก็เป็นไปได้อยู่อย่างที่ท่านเข้าใจนะฮะบางจะเป็นไปได้นะฮะมันจะมีเล็ดรอดได้รู้โดยวิธีไหนกรรมวิธีไหนที่จะได้เนี่ยใบอนุญาตมาครับไอ้ขั้นตอนเนี่ยมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็พูดยากอันนี้ต้องไปดูอีกทีสรุปก็อีกทีก็คือกรณีของมนตรีใหญ่กระโทกเนี่ยถ้านายจ้างไม่ปลอมเอกสารประวัติอาชญากรรมขึ้นมากองทะเบียนประวัติอาชญากรรมของตำรวจก็มีปัญหาในการรับรองออกใบรับรองถูกต้องไหมฮะครับครับปลายทางตำรวจนครบาลเขาก็จะพิจารณาไปตามเอกสารที่ยื่นเข้าไปถูกไหมฮะครับโอเคโอเคอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าในข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรหรืออาจจะไม่ได้การมันก็มองมุมได้2 ด้านนะฮะว่าเอกสารที่ได้มาเป็นเอกสารที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงมีหรือไม่อาจจะไม่ใช่เป็นจริงก็ได้ค่ะนั้นก็ตรวจสอบหรืออาจจะไม่ได้ตรวจสอบหรืออย่างไรหรือผ่านง่ายๆในไม่ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเหรอคะใช่อันนี้มันผมไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้มันจริงๆมันต้องประกอบแต่ว่าไม่ทราบว่าการออกมาทุกครั้งเนี่ยมันจะมีเอกสารประกอบในการยื่นที่นายทะเบียนครบถ้วนหรือไม่นะฮะอะไรเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันอะไรกันครับครับมันเป็นเรื่องประหลาดนะรัฐมนตรีวชิรพลนะเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเลยเพราะว่าไอ้หมอเนี่ยมีประวัติอาชญากรรมหนักๆถึง2 ครั้งด้วยกันติดคุกมาแล้ว2 ครั้งครั้งหนึ่งต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก็คือมีปัญหากับตำรวจนี่แหละครั้งที่2ไปข่มขืนเด็กอันนี้แรงตรวจยังไงน่าจะเจอนะปรากฏว่าประวัติอาชญากรรม2 เหตุการณ์นั้นเกลี้ยงขาวจั๊วเลยมันเป็นไปได้ยังไงเอองงมากงงจริงๆครับค่ะแล้วมันมีอีกเคสนึงเวลาดูโปรไฟล์ของมนตรีก็แปลกนะออกจากคุกปี60ออกจากคุกปี60ไปสมัครรปภ.ปี61กันยา61กันยา61ด้วยนะปลายปีขยับมาปี62ได้ยกระดับเป็นหัวหน้ารปภ.เลยนะใช่แล้วเพิ่งได้ในวงการนี่เขายกระดับเขาอัปเกรดพนักงานกันง่ายๆอย่างนั้นเลยฮะปีเดียวยังไม่ถึงปีเลยได้เป็นหัวหน้ารปภ.แล้วอาชีพนี้เขาเลื่อนตำแหน่งเร็วหรอคะเขาดูยังไงคะจริงๆแล้วนะฮะมันก็แต่ละบริษัทก็อาจจะในขบวนการหรืออาจจะการตรวจสอบหรือการที่จะต้องคัดสรรรปภ.มันก็จะข้อจำกัดอยู่บ้างนะฮะอาจจะจำนวนคนน้อยหรือจำนวนคนไม่มากเราต้องมีการทดสอบงานก่อนนะฮะแล้วผ่านการอย่างน้อยต้องผ่านการสอบหรือนะฮะก่อนว่าเขาเนี่ยอยู่ในมาตรฐานใดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก็ดีนะฮะความรู้ความเข้าใจในหน้าที่หรือความเป็นมีภาวะเป็นผู้นำหรือไม่ที่จะมาเป็นหัวหน้าชุดได้ควบคุมน้องได้ไหมอะไรได้ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็คงจะต้องมาดูกันในแต่ละบริษัทซึ่งมันอาจจะมีกฎเกณฑ์ตัวต้องเรียนอย่างนั้นมันอยู่ที่ในการหารการแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทรปภ.ในความมาตรฐานอาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันต้องเรียนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยอาจจะบางบริษัทก็อาจจะง่ายๆก็เห็นว่าคนเนี้ยหน่วยก้านดีมีความรับผิดชอบดูแล้วน่าจะทำได้ก็อาจจะมีการพิจารณาแต่งตั้งโดยประกอบกับว่าช่วงนั้นอาจจะคนขาดคนอะไรอย่างเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีข้อจำกัดเหล่านี้อยู่ด้วยโอเคครับ อากาศไทยแลนด์นายจ้างของมนตรีเป็นสมาชิกของสมาคมของดร.วชิรพลด้วยหรือเปล่าฮะตรงนี้ไม่ได้เป็นฮะไม่ได้เป็นต้องเรียนอย่างนั้นไม่ได้เป็นอ๋อไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมของดร.วชิรพลนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
เห็นบอกว่าบริษัทนี้มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหรอฮะในวงการเขาพูดกันจริงไหมฮะก็ทราบว่าอย่างนั้นนะฮะทราบว่าอย่างนั้นครับมีตำรวจไปเกี่ยวข้องกับกัตเตอร์ไทยแลนด์ด้วยเหรอฮะก็ทราบว่าอย่างนั้นนะฮะในรายละเอียดผมก็ไม่ได้ลงลึกแต่ว่านะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่บ้างแค่บริษัทรปภ.ก็ส่วนหนึ่งก็จะมีอยู่บ้างที่ตำรวจที่อาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะมีอยู่บ้างแต่รายละเอียดยังไม่ได้ลงลึกนะฮะยังไม่ได้ลงลึกครับโอ้ครับเอ๊ะที่ผ่านมาถามนิดนึงมีไหมเจอไหมแบบเล็ดลอดประวัติแบบนี้หลุดออกมาแบบนี้แล้วไปเจอโดยที่ไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรมาแบบว่าตรวจอาชญากรรมแล้วไม่เจอมีไหมคะเคยเจอไหมคะเคสนี้ผมว่าก็อาจจะมีอยู่ฮะต้องเรียนว่าจะมีอยู่นะฮะมีแต่ว่าอาจจะไม่มีเป็นข่าวอย่างนี้ฉะนั้นก็เรียนว่าก็เรียนจริงว่าบางครั้งก็อยากจะให้ทางนายทะเบียนนี่แหละบางครั้งในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยในการออกอนุญาตเนี่ยก็คงจะต้องช่วยกันรวมทั้งบริษัทรปภ.ด้วยนะฮะบริษัทรปภ.ก็ต้องตระหนักถึงสังคมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในเคสอย่างนี้เพราะมันภาพลักษณ์ของวิชาชีพรปภ.บริษัทรปภ.เนี่ยมันเสียหายพูดง่ายๆนะกระทบหมดแหละมันจะไม่มีฉะนั้นเนี่ยไอ้ความตระหนักร่วมกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญต่อสังคมเพราะว่างานรปภ.เป็นงานบริการและมีความใกล้ชิดกับประชาชนหรือกับผู้ที่ใช้บริการอย่างเงี้ยนะฮะนั้นก็คิดว่าคงจะต้องช่วยกันสนับกันอะไรกันแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามกรอบกฎหมายพรบกิจรปภ58เนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าผมดูในพรบตรงนี้นะฮะมันจะขาดเฉพาะบทส่งเสริมบทช่วยเหลือแต่นอกนั้นก็ถือว่าก็ผมก็มองว่าถ้าเราทำตามนี้ได้เนี่ยมาตรฐานรปภเนี่ยก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะครับโอเคได้ครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับดร.วัชรพลฮะครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับวัชรพลนะคะบุตรมงคลค่ะนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยเขามีองค์กรกำกับดูแลเขาอยู่คุณคิดว่าเป็นกรณีไหนมีการปลอมเอกสารประวัติอาชญากรรมของมนตรีใหญ่กระโทกหรือคนออกใบรับรองประวัติอาชญากรรมของมนตรีใหญ่กระโทกมีปัญหาในการออกใบรับรองเหมาหรือเปล่าเลยไม่ได้ตรวจละเอียดไงส่งไปทีล็อตใหญ่ไงล็อตเยอะไงทานหมดเลยหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมข้อนี้พูดถูกคือวิธีปฏิบัติในแวดวงธุรกิจคือวิธีปฏิบัติในแวดวงธุรกิจรปภ.เนี่ยตัวรปภ.เองไม่ได้ยื่นอะไรทำไมอะไรหรอกบริษัทเจ้าของนายจ้างอะไรเป็นคนจัดการแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนมาสมัครงานเยอะรับเข้าทำงานไว้ก่อนค่ะขาดคนพอดีไงขาดคนไม่ต้องถามเรื่องใบอนุญาตขาดคนเยอะไงช่วงนี้ขาดคนเยอะหลังจากรับมาแล้วส่งเข้าไซต์งานแล้วหลังจากนั้นนายจ้างจึงรับภาระยื่นขอใบอนุญาตแทนลูกจ้างเหมาไปเลยกี่รายและเวลายื่นขอใบอนุญาตแทนลูกจ้างเนี่ยเขาไม่ได้ขอทีละคนเขาขอเป็นล็อตใหญ่ๆอ่ะล็อตนึงบางทีเป็นร้อยก็มีห้าร้อยเป็นร้อยอยู่แล้วอ๋อเหรอ500 100 900 1,000 นึงมีก็เอาเอกสารไปยื่นกับตำรวจเพื่อขอใบอนุญาตให้กับลูกจ้างตัวเองให้กับลูกน้องตัวเองครั้งหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันพันคนใบคนพันคนพันใบประมาณนั้นแต่ว่าทุกใบคำขอแล้วก็ทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีใบรับรองประวัติอาชญากรรมใช่ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐในสังกัดตำรวจให้แหละใช่ซึ่งถ้าตรวจอ่ะพูดตรงๆนะยังไงก็ต้องเจอคดีมันไม่นานนะคดีเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแล้วเพิ่งออกจากคุกด้วยเอาละครับตรวจยังไงก็ต้องเจอประเด็นที่ร้อนฉ่าค่ะเมื่อสักครู่เราเอาขึ้นจอได้เห็นแล้วใช่ไหมครับขณะนี้ในโซเชียลมีเดียเขาก็เห็นกันหมดแล้วล่ะใบอนุญาตรปภ.ของมนตรีใหญ่กระโทกค่ะลายเซ็นท้ายใบอนุญาตชัดเจนค่ะอนุมัติใบอนุญาตก็คือพลตรวจตรีทิติแสงสว่างค่ะตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปฏิบัติราชการแทนผบ.ชน.ค่ะวันนี้พลตำรวจโททิติแสงสว่างเป็นผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2ก็ไปช่วยตะคุบตัวไปช่วยจับตัวมนตรีเมื่อวานด้วยก็แฟร์นะคาไว้ก็เป็นปมก็เป็นปัญหา